สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kudel Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนในชั่วโมงที่5ภาคเรียนที่2นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่3กันอยู่ในเรื่องของรักสุขภาพนะครับซึ่งเป็นบทที่3เรื่องของการใช้ของเล่นของใช้แล้วก็ของเล่นซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันในเรื่องของของใช้ในบ้านนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับคำถามแรกเลยนะครับนักเรียนลองตอบคำถามครูเติ้ลนะครับว่าสิ่งของใดที่ไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สครับเพราะอะไรแล้วก็ต้องตอบด้วยเนาะว่าเพราะอะไรนะครับทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งครับสิ่งของใดที่ไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวครูเติ้ลจะให้เวลาในการตอบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปโอเคน่าจะตอบกันทุกคนนะครับสำหรับคำถามที่ว่าสิ่งของใดที่ไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สแล้วก็เพราะอะไรอย่างที่บอกว่าในคาบนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องของของใช้ในบ้านซึ่งของใช้ในบ้านเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงมีดซึ่งของใช้ในบ้านเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าเราใช้มันอย่างไม่ระมัดระวังมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราเองได้นะครับไม่อย่างที่คำถามครูเติ้ลบอกเนี่ยว่าเราไม่ควรเอาอะไรมาวางใกล้เตาแก๊สนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองดูว่าตอบคล้ายๆกับครูเติ้ลหรือเปล่าคำตอบก็คือน้ำมันก๊าซครับไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สมีใครตอบไหมครับถ้าใครตอบปรบมือให้เลยครับอุ้ยกดผิดต้องเป็นเสียงปรบมือต่อไปสิ่งที่ไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สอีกอย่างก็คือพวกวัตถุที่มันไวต่อไฟเช่นกระดาษครับอะไรอีกล่ะที่ไวต่อไฟถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับอะไรที่มันโดนไฟแล้วมันพลึบขึ้นมาเงี้ยไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สเพราะว่ามันติดไฟง่ายนั่นเองครับอันนี้ก็คือคำตอบว่าสิ่งที่ไม่ควรนำมาวางใกล้เตาแก๊สก็คือวัตถุต่างๆที่มันไวต่อการติดไฟนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้ติดไฟหรืออาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ต่อไปเราไปดูกันในเรื่องของคำถามต่อไปนะครับปึ๊บปึ๊บโต๊ะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนอย่างไรเรามาดูซิเนี่ยโต๊ะตัวนี้นักเรียนมันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรลองตอบคำถามครูเติ้ลนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวครูเติ้ลเป็นระยะเวลาให้ตอบเริ่มเลยนึกออกไหมว่าโต๊ะตัวนี้มันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังคำตอบใครตอบใกล้เคียงกับครูเติ้ลนะครับโต๊ะเก้าอี้ที่มันมีมุมแหลมๆหรือมีความชำรุดเสียหายเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้มันก็จะเกิดอันตรายจากไหนครับจากมุมแหลมๆนี่แหละนะครับหรือว่าการที่มันชำรุดเราไปนั่งหัวทิ่มใช่ไหมขาโต๊ะนักเรียนครูเติ้ลเห็นนักเรียนชอบนั่งแล้วก็นั่งโยกไปโยกมาหรือว่านั่งโต๊ะสองขาบางคนนั่งขาเดียว
นะครับนั่งไปนั่งมาคุณเติ้ลหันมาอีกทีเอ๊ะหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหัวทิ่มลงไปแล้วนะครับต่อไปเราไปดูคำถามต่อไปแล้วกันเอ้ยอะไรครับเนี่ยนักเรียนไม้กวาดไม้กวาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรเอ๊ะไม้กวาดมันก่อให้เกิดอันตรายต่อเราได้หรออ่ะลองคิดดูนะครับว่าไม้กวาดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนได้อย่างไรพร้อมแล้วเว้นระยะเวลาให้ตอบครับตอบได้ไหมครับว่าไม้กวาดจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนได้อย่างไรคือไม้กวาดหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันเป็นด้ามยาวๆอ่ะทุกอย่างนะครับนักเรียนอันนี้ครูเติ้ลยกตัวอย่างไม้กวาดรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้ถูอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีด้ามยาวๆถ้าเราวางมันไว้กับพื้นอย่างในห้องเรียนของเราเนี่ยเนาะอันนี้ในเรื่องของของใช้ในบ้านเนาะแต่ในห้องเรียนเราก็มีใช่ไหมครับมีไม้กวาดมีไม้ถูถ้าเราไปวางกับพื้นวางนอนไว้เลยเนี่ยแล้วนักเรียนวิ่งเล่นมันจะเกิดการอะไรครับสะอะไรสะดุ้งไม่ใช่นะครับสะดุดใช่ไหมครับมันก็จะสะดุดหัวทิ่มนะบางคนสะดุดไปเจอแง่งแหลมๆของโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เป็นไงแตกไปหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามันเก็บมันไม่ดีมันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้ใครตอบใกล้เคียงกับครูเติ้ลบ้างขอเสียงยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครตอบใกล้เคียงครูเติ้ลเอาเสียงปรบมือไปเลยใครตอบต่างจากครูเติ้ลบ้างยกมือก็ไม่ผิดนะครับอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกก็ได้เนาะเพราะมันไม่ได้มีคำตอบนี้เพียงคำตอบเดียวนะครับสิ่งที่ครูเติ้ลถามไปคืออยากให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับถามไปเพื่อให้นักเรียนได้คิดตามเนาะแล้วก็กล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะพูดใช้ทักษะในการพูดออกมาต่อไปกันดีกว่านักเรียนอะไรครับเนี่ยมีดใช่ไหมครับลองนึกซิว่ามีดเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรครับอ่ะเว้นระยะเวลาให้ตอบพอเว้นระยะเวลาให้ตอบนักเรียนต้องตอบนะครับมันจะผิดมันจะถูกขอให้ตอบออกมาพร้อมแล้วลุยมีเนี่ยชัดเจนเลยครับนักเรียนมันคือของมีคมใช่ไหมครับมันไม่ใช่มีแค่มีดอย่างเดียวนะที่มีของมีคมลวดเนาะเข็มแล้วก็อะไรกรรไกรคัตเตอร์อะไรอีกจอบเสียมพวกเนี้ยทุกอย่างที่มันเป็นของมีคมอ่ะนะครับมันก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้ทั้งนั้นนะครับเราเก็บมันไว้ไม่ดีเราวางมันไว้ไม่ดีเดินไปเตะหรือว่ามันหล่นใส่เราอะไรพวกนี้นะครับมันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้ทั้งนั้นเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าจะเป็นอะไรเอ่ยแต่แดมพัดลมครับพัดลมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรลองตอบพร้อมแล้วตอบเลยนะครับตอบได้ไหมเอ่ยพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะที่จริงมันเป็นตัวแทนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับถ้าเราเก็บมันไว้ไม่ดีหรือมันมีการชำรุดเสียหายสายไฟรั่วพวกนี้เราไปใช้มันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับจริงมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเลยเนาะเราอยู่ใกล้กับอันตรายอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าเราไม่ดูแลรักษาหรือเกิดความประมาทนะครับอันต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันแต่ได้แดมอะไรครับเนี่ยเตาแก๊สนั่นเองใช่ไหมครับเตาแก๊สจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรครูเชื่อว่าอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้เพราะโรงเรียนของเราเนี่ยเคยเอาอะไรมาครับเคยเอาพี่ๆนักดับเพลิงมาใช่ไหมครับมาแสดงให้กับนักเรียนได้ดูเนาะโอ้โหมีไฟพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับลองตอบดูว่าเตาแก๊สจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้อย่างไรครับ
าวแก๊สหรือว่าไฟแช็กไม่ขีดไฟอะไรก็ได้ที่มันก่อให้เกิดไฟเนี่ยมันมีอันตรายทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลมันหรือว่าไปเล่นใช่ไหมครับอย่างนักเรียนป.2เนี่ยไปจุดไฟเล่นไปจุดไม่ขีดไฟเล่นหรือไปเปิดเตาแก๊สไปหมุนไว้แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยครับมันก็ก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับต่อไปเราไปดูจัดเด็มใครตอบใกล้เคียงกับครูบ้างเนี่ยก็ปรบมือให้ตัวเองไปก่อนบางทีกูเตอร์ลืมกดเอฟเฟกต์นะครับตบมือให้ตัวเองได้เลยเนาะใครตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปข้อนี้คือแก้วน้ำครับนักเรียนแก้วน้ำก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรพร้อมแล้วลองตอบดูนะครับโอเคอย่างที่บอกพอเว้นระยะเวลาให้ตอบเลยนักเรียนไม่ต้องโกผิดโกถูกนะครับอธิบายพูดออกมาพูดคนเดียวก็ได้นะครับไม่มีใครว่าเราหรอกเพราะว่าเป็นการตอบโต้กับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับหรือถ้าอยู่คุณพ่อแม่ตอบให้คุณพ่อคุณแม่โชว์ไปเลยโชว์สกิลของเราไปเลยนะครับแก้วน้ำเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายแก้วมันทำจากอะไรแก้วใช่ไหมถ้าเราทำมันตกทำมันแตกมันก็กลายเป็นของมีคมนั่นเองใช่ไหมครับก็เราไปจับมันจะทำให้เกิดบาดแผลได้เนาะเลือดออกเกิดแผลเปิดใช่ไหมครับถ้าหรือว่าพอมันแตกแล้วเราไม่ได้เก็บมันไปทิ้งเราเดินไปเราเหยียบใช่ไหมครับอันนี้ก็อันตรายมากๆนะครับต่อไปเราไปดูอะไรเอ่ยอันต่อไปจะเป็นโอ้โหชัดเจนนะครับเตาเสียบนะครับปลั๊กไฟนั่นเองเนาะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรลืมกดเอฟเฟกต์คุณต้องเว้นระยะเวลาให้ตอบนะครับโอเคข้อนี้ตอบง่ายชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าเต้ารับเต้าเสียบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไฟดูดนะครับถ้าเราเอานิ้วไปแย่หรือเอาอะไรที่เอานิ้วเราไปแย่เนาะมันก็จะทำให้ไฟดูดนิ้วมือหรือเอาไปสัมผัสใช่ไหมครับบางทีก็เกิดไฟดูดได้นะครับไฟดูดคืออะไรก็คือการที่เราไปจับปลั๊กนะครับขนาดที่มือเปียกอันเนี้ยก็ทำให้เกิดไฟดูดได้นะครับถ้าหากกระแสไฟเนี่ยมีปริมาณมากๆอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยทีเดียวเชียวนะครับนักเรียนอันต่อไปเราไปดูนี่คืออะไรครับนักเรียนตะปูใช่ไหมครับไม่ใช่มันคือประตูนะครับประตูเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้อย่างไรประตูเนาะที่โรงเรียนเราก็โดนบ่อยเนาะโดนยังให้นักเรียนตอบก่อนจะเฉลยซะแล้วเชียวอ่ะพร้อมแล้วลองตอบดูนะครับประตูเนี่ยหรือว่าหน้าต่างด้วยเนาะอะไรที่มันเป็นพับๆเปิดปิดได้หมดเลยนะครับมันก็อาจจะหนีบนิ้วเนาะบางคนชอบเล่นผลักประตูเปิดเข้าเปิดออกนะครับโดยที่ไม่ระวังประมาณนั่นเองก็อาจจะทำให้มันหนีบนิ้วได้แตกเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยถึงขั้นนิ้วขาดก็มีนะครับเพราะว่าไอ้สันประตูเนี่ยมันมีความคมเนาะมันลักษณะมันเหมือนกับกรรไกรเลยนะนักเรียนขอบประตูกับตัวประตูมันดันเข้าหากันนิ้วเราเข้าไปอยู่ระหว่างนั้นมันหนีบนิ้วแตกบางคนนิ้วขาดก็มีนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันเลยเนาะทั้ง8อย่างที่กูเติ้ลพูดมาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้กวาดของมีคมเตาแก๊สแก้วเป็นของที่เรานั้นใช้ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยนะครับมันดูเหมือนไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้าเราละเลยมันประมาทไม่ระมัดระวังมันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้เช่นกันนะครับในคาบนี้ครูเติ้ลก็จะพูดเพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของอันตรายที่มันเกิดจากของใช้ภายในบ้านนะครับก็
ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะน่าจะครบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีลิงก์ต่างๆที่จะส่งเข้าไปในไลน์กรุ๊ปไลน์เนาะครูเติ้ลไม่แสดงตัวอย่างให้ดูแล้วกันน่าจะทำเป็นกันทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ฝากนี่นิดนึงนะครับกลุ่ม LINE Facebook เว็บไซต์แล้วก็ YouTube ก็สแกนเข้ามาได้ตามนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ